นับสนุนรายการโดยเครือโรงพยาบาลพญาไทหมอทิติฮะก็ยังไม่ค่อยยังไม่เจอหมอสุทารักษ์ครับยังไม่เจอครับเอาละสิสงสัยงานหนักแล้วทีมนี้คุณหมอมีเวลาปรึกษากัน10นาทีก่อนจะได้ใช้แลบนะครับพร้อมนะครับเชิญคุณหมอครับครับเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนแนวคือเหมือนชีฟคอมเพลนมันคงไม่ใช่ไข้แล้วป่ะไม่ใช่เรื่องปวดในกล้ามเนื้อมากกว่าเราก็ไปหาว่าปวดในกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างเป็นกล้ามเนื้อหรือว่ามันเป็นกระดูกหรือมันเป็นอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวหาไอ้นี่แล้วกันคนหนึ่งว่าปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อคือไปเปลี่ยนนี้ใหม่บ้างแล้วก็ไล่คิดเป็นอีกรีวิวใหม่ไล่มาเลยตั้งแต่หัวจนเท้าใช่ป่ะฉัดหาก็ได้เดี๋ยวเรากติช่วยเอ็นคิดปวดกล้ามเนื้อนะก็ล้อนอกเข้าไปเลยก็นอกก็ผิวหนังใช่ป่ะแล้วก็พวกคอนเนคทีฟทิชชูสับคิวก็ได้ก็พวกเทนดอนแล้วก็มัสเซลเทนดอนมัสเซลมันปวดทั่วร่างกายป่ะแล้วก็ลงไปก็ถึงโบนแล้วใช่ป่ะโบนจอยมันไม่ค่อยจอยอ่ะจอยมันโลเคอลกว่านี้แล้วก็อาจจะเป็นพวกนิวโรพาติกเพนเนิร์ฟเส้นประสาทใช่แล้วก็สาเหตุใช่ป่ะคอสสาเหตุมีพวกคอนเจนิทัลเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็นึกถึงไม่ค่อยเยอะหรอกทอมเมอร์ก็คงไม่มีอะไรไม่มีประวัติทูเมอร์ก็เป็นไปได้แล้วก็อินเฟคชันก็ยังเป็นได้อยู่พูดถึงมีประวัติไปญี่ปุ่นได้มันกระตุ้นไอโอดีนมีคำหนึ่งโอ้โหลดไทรอยด์ได้ทำเหมือนกับมาตรฐานรังสีพอดีไงคือคิดถึงไทรอยด์อะไรแต่ถ้าโดนรังสีเยอะๆมันน่าจะเป็นไฮโปป่ะโดนทำลายใช่ไหมครับแต่ไปถ้าไฮโปไทรอยด์ปวดกล้ามเนื้อได้ไหมดูก่อนมาถึงฮอมเอนโดคลายเลยใช่ไหมจะไล่เอนโดคลายก็ที่มันเกี่ยวกับกระดูกเลยก็พาราไทรอยด์ก็โบรีซอฟชันเนี่ยจะปวดอะไรเนี่ยไม่มีพวกกระดูกอะไรใช่ไหมพาโทโลจิกแฟกเตอร์อะไรพวกนี้อินเวสติเกชันตรวจอะไรบ้างท่านผู้ชมครับมาจนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเขายังไม่สามารถเรียบเรียงการวินิจฉัยแยกโรคออกมาได้นะครับว่าโรคที่เขาคิดถึงมีอะไรบ้างแต่ถึงเวลาที่จะต้องสั่งตัวตั้งห้องปฏิบัติการแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อเขายังไม่มีไอเดียว่าโรคที่จะเป็นนั้นมีอะไรบ้างการตรวจตั้งห้องปฏิบัติการของเขามันจะเป็นแบบไหนอาการอะไรที่ทำให้เกิดไข้ใน7วันได้บ้างปวดกล้ามเนื้อใน7วันหลังจากไปเกี่ยวอะไรกับการขึ้นเครื่องบินไหมไม่น่าเกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวก็ต้องไปเกี่ยวที่ญี่ปุ่นแล้วแหละเป็นพวกอินเฟคชันอยู่หรือว่ายังไงเจ้าอินเฟคชันใช่ไหมไม่เกี่ยวอยู่ญี่ปุ่นอาจจะไม่เกี่ยวอินเฟคชันก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นก็ได้จริงอยากฟิล์มโบนแต่ว่าเอาซับโบนโบนไม่เสี่ยงหรอกเดาเลยนะเดาได้ไหมผมว่ามันเป็นทั่วๆอยู่แล้วอะพวกไทรอยด์ก็ไทรอยด์ป่ะฮอร์โมนไทรอยด์ฟังก์ชันเทสเอา TSS อีเล็กโตไลท์กับ CTC แล้วกันอีเล็กโตไลท์ไปก่อนสกรีนดูมีอะไรไหมแล้วก็พาราไทรอยด์จะส่งไหมดูพาราไทรอยด์เลเวลส่งเท่าที่นึกออกไปก่อนพวกรูเอาอินเฟคชันให้ได้ฟิล์ม UA UK อยู่เท่าไหร่นะ52ทางที่ตกลงอายุมากกว่า50 2 DKT เอาโทลิสติกแคร์ได้นะดูก่อนถ้าเกิดปวดข้อมันเฉียดพวกไฟโบไซติกคอนเนคทีฟทิชชูดีซีสต่างๆวิตามินอินเฟคชันส่ง ANA มั้ยล่ะSLE ไฮโปไทรอยด์ไฮโปไทรอยด์ไฮโปไกลไฮโปไกลไหมก็ดูเอ็กโตไลท์แต่ว่ามันไม่รวมชูการ์รวมมาเป็นเลงเบเล่ไม่มีช้ามีอ่อนแรงไม่ได้มีระบบอื่นที่ต้องคิดอีกไหมตอนนี้มีระบบไหนบ้างส่งพวกเราตรวจไง ANA ก็ได้ตรวจพวก EMG พวกอะไรพวกนี้ป่ะ Nerve Conduction ไม่มันเป็นได้เพราะว่าเนิร์ฟมันถูกทำลายอ่ะมันจะมีนิวโรพาติกเพนได้เวลามันสเตชชิ่งลึกขนาดไหนที่หลังหมดเวลาครับคุณหมอผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ดูโง่เฮงเป็นนะแต่ว่าผมเห็นความกังวลอยู่เต็มไปหมดเลยสิ่งที่เราเห็นก็คือคุณหมอทั้ง3ท่านถอยกลับมาตั้งเป็นระบบเลยใช่ไหมฮะระบบของร่างกายก่อนก็คือเราจะไปมองที่ว่าสาเหตุของการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเจอระบบไหนบ้างครับก็อาจจะเป็นพวกตัวกล้ามเนื้อเองเป็นกระดูกหรือว่าอาจจะเป็นโรคทาง
ขาเรียกว่าเป็นทั่วทั้งร่างกายเลยก็ได้ครับแต่ว่ามีอะไรบางอย่างมาทำให้ปวดกล้ามเนื้อเดี๋ยวต้องสั่งแลบแล้วด้วยคุณหมอสันมองว่าวิธีการนึงที่จะสั่งแลบได้ถูกต้องก็คือการพิจารณาวินิจฉัยแยกโรคออกมาให้ได้ก่อนว่าจะมีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้างคุณหมอนึกถึงโรคอะไรได้บ้างหรือยังเพื่อที่เราจะได้สั่งแลบครับเห็นอะไรได้บ้างครับไฮโปไทรอยด์ครับไฮโปไทรอยด์คืออะไรครับคือภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานปกติต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติอันนึงละมีอีกไหมครับเป็นพวกโรคทางคอนเนคทีฟทิชชูครับคือเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ครับฮะเกิดจากอะไรฮะส่วนใหญ่จะมักเป็นการตอบสนองของร่างกายเราที่ผิดปกติมาทำลายเกิดจากร่างกายเราเองครับมีอีกไหมฮะก็ต้องดูเรื่องการติดเชื้ออื่นไปก่อนครับการติดเชื้อด้วยเราไม่ได้ก็อาจจะถึงพวกมะเร็งก็ได้นะครับมะเร็งพอมีประวัติครอบครัวกับว่ามีไข้มาหลายวันมีอีกไหมครับก็เป็นพวกกระดูกครับเกี่ยวกับกระดูกกระดูกแต่ก็ไปทางมะเร็งเหมือนกันก็ไปทางมะเร็งเหมือนกันถ้ามันไม่อยู่ในที่คุณหมอพูดมาทำไงดีครับต้องหากันต่อไปครับต้องหากันต่อไปแต่เราต้องสั่งแลบแล้วนะครับครับผมเราจะสั่งโดยเราไม่รู้จะว่ามันเป็นโรคอะไรได้หรือครับคุณหมอนี่ผมกดดันมากไปป่ะสั่งตามที่เราคิดไว้ครับเรื่องของ4โรคเนี่ยแหละครับการติดเชื้อเราก็สามารถส่งตรวจเลือดพื้นฐานได้ดูการนับเม็ดเลือดครับว่ามีเม็ดเลือดขาวสูงไหมอะไรพวกนี้มันก็จะพอบอกได้ครับส่วนเรื่องฮอร์โมนเรื่องไทรอยด์อะไรเราก็ส่งตรวจไทรอยด์ฮอร์โมนครับก็แยกได้ว่าเป็นต่ำเป็นสูงเป็นอะไรครับแล้วก็พวกกล้ามเนื้อพวกกระดูกอะไรเงี้ยอาจจะส่งฟิล์มเอ็กซเรย์ดีครับถ้าที่เราคิดถึงตอนแรกๆมันไม่มีผมถามหมอที่ติดที่เป็นคนที่พูดน้อยที่สุดถ้าแผนการตรวจที่หมอเล่าให้ผมฟังว่าจะสั่งเหล่านี้ถ้ามันปกติหมดมีแผนสำรองไหมครับอาจจะต้องย้อนกลับไปคิดกว้างขึ้นนะครับย้อนกลับไปใหม่อีกทีครับเรื่องอาการสำคัญที่เขามาจริงครับเพราะว่าจะไม่ใช่ระบบกล้ามเนื้อจริงก็ได้ก็กลับไปลองหาระบบอื่นนะครับลองคิดดูกว้างครับมีเวลา5นาทีนะครับในการใช้แลบแล้วก็จะทำอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นจะเจอคนไข้อีก1นาทีครับขอให้โชคดีครับครับส่งแลบจะต้องตรวจอะไรบ้างลิสต์เลยก็ CBC กันเอาเลยนะเพลทของคนไข้เพลทต่ำลองโรคที่ทำให้เพลทมีไข้เพลทต่ำบ้างมีอะไรบ้างเพลทต่ำก็เด้งกี่เดี๋ยวตรงอื่นต่อก่อนไทรอยด์ไทรอยด์ฟังก์ชันปกติปกติเลยครับเจเลตตามอิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์ไบโอเคมทำให้มันเคสูงคอไลต์ต่ำคอไลต์ต่ำมันมักจะไปกับเป็นเกี่ยวกับ DM ได้ไหมที่คีโตนเมตาบอลิกส่วนนั่นดิซีน้ำตาลในเลือดคนปกติดีแล้วก็ถ้าเกิดเราส่งเดงกีจริงๆนะเราทำไมไม่ส่งเดงกีไปนิเกทีฟเจาะไขสันหลังเลยดูเลยนะครีมดูคอยสเตย์สกาวนะดูชานูเซตนอร์มอลสกาวฟิล์มแล้วก็อะไรอีกนะดูไขสันหลังเน้นๆอินเวสีฟไหมไม่แต่มันไม่มีทางเลือกแล้วไงเคสเด็ดมันต่ำอ่ะยูเอบอนแมโลรับไทรอยด์อะไรไทรอยด์ฮอร์โมนต้องส่งอันนี้ก่อนดีไหมแคลเซียมส่งเลยต่ำๆจะต่ำเกินจะร่างโอเคลพาราไทรอยด์ฮอร์โมนอะไรเลยตัดแคลเซียมต้องสูงตบลายไทรอยด์เลยเป็นไปไม่ได้ตบไปก่อนเอามาเป็นไม่ได้ใช่ไหมแคลเซียมมันต้องสูงจะเป็นไฮโปก็ได้อย่างนี้ไตมีปัญหาได้ไหมไตดูบีเอ็นซีทีนินพีรีนอลก็นึกถึงพวกบัตรวอลุ่มป่ะแต่ว่าเพลเลตต่ำซีดด้วยกินไปได้ไหมหมดเวลาครับคุณหมอเลยครับได้อะไรมาบ้างครับคุณหมอครับก็ได้ว่าผู้ป่วยมีภาวะซีดนะครับมีซีดนะครับก็เกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำครับแล้วก็พบว่าโพแทสเซียมในเลือดสูงครับครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับไตครับแคลเซียมอะไรด้วยแคลเซียมต่ำเลยครับ3อย่างนี้ที่เราได้นอกนั้นปกติครับ3อย่างคุณหมอนึกถึงอะไรได้บ้างครับถ้าเป็นไตอะครับมันไตอะครับพวกไอของเสียไม่ดีก็จะทำให้ไอโพแทสเซียมสูงได้แล้วแคลเซียมต่ำได้ครับเพราะว่าไตมันก็มีผลในการเกี่ยวกับพวกวิตามินดีในการดูดซึมแคลเซียมเกี่ยวกับก็จะเป็นโรคไตเลือดที่ตรวจเจอได้มั้ยครับทําให้ซีดก็ได้แต่ซีดก็ได้ครับปวดกล้ามเนื้อด้วยมั้ยครับแต่ปวดกล้ามเนื้อนี่
อย่าลืมอันแรกที่เรามีไว้นะครับปวดกล้ามเนื้อยังงงครับโอ้ยการสืบค้นโรคของทีมแอนติบอดีมาถึงทางตันซะแล้วสิครับช่วงหน้าการสืบค้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน The Symptom เกมหมอยอดนักสืบ